สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ไม่ได้ขายบอลสีทุกท่านวันนี้มีบอลสีอาร์ทิมิดนะครับนี่อาร์ทิมิดตอนนั้นมาแรงมากบอลสีอาร์ทิมิดเนาะเขามีหน่อทุกท่านนี่ไงมีหน่อออกมานี่จึงหนึ่งด่างสวยด้วยเหลืองสวยด้วยนะครับนั่นไงนั่นไงนี่เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเนาะว่าบอลต้นขนาดเนี้ยหัวเขาจะใหญ่ไหมโอ้แล้วดูหลอดใหม่ทุกท่านดูหลอดใหม่อันนี้มาสวยเลยนี่อาร์ทิมิดใบเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นบอลออกเหลือง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 ยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูก แต่ใบไม่ใหญ่นะเป็นบอลใบไม่ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันว่าต้นประมาณเนี้ยขนาดเนี้ยหัวมันจะใหญ่ไหมเดี๋ยวผมจะผ่าเลยนะครับเนาะได้เขี้ยว2เขี้ยวผมก็จะผ่ารีบราคาก็ไม่แรงแล้วล่ะสำหรับอาร์ทิมิดแต่ตอนนั้นราคาแรงมากตอนได้มาใหม่ๆนี่ราคาก็สูงพอสมควรมีหน่ออยู่จึงนึงเดี๋ยวเราไปทำการลื้อแล้วก็แยกหน่อกันนะครับเดี๋ยวผ่าได้ชิ้น2ชิ้นเราก็เอาละช่วงนี้ผ่าได้น้อยๆก็เอานะครับเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลื้อสิไปรู้อะไรหรือเราไปลื้อดูกันนะครับนี่ครับทุกท่านลื้อมาแล้วเมื่อกี้ลืมกดถ่ายตอนลื้อเนาะแต่ได้หัวประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเขี้ยวด้วยนี่มีเขี้ยวนี่แล้วก็มีหน่อนี่หนึ่งหน่อนะครับก็นี่มีนี่อีกเขี้ยวหนึ่งนี่ประมาณ2เขี้ยวนี่ก็พอใจแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะทำการผ่าหัวเลยนะครับเนาะได้ชิ้น2ชิ้นก็ว่ากันไปผ่าเลยนะครับนี่ดูสิรากก็โอเคนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารากสมบูรณ์ทุกท่านเนี่ยรากสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเลื้อออกมาแล้วรากเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เราก็เลื้อออกมาผ่าอาร์ทิมิดนี่ไงหน่อนี้หน่อนี้เดี๋ยวทำการแยกหน่อนี้แล้วก็ปลูกกันไปเราไปทำการเลาะรากก่อนนะครับเลาะรากออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าหัวกันนี่ครับทุกท่านก่อนอื่นเราก็มาแยกหน่อกันก่อนหาก่อนหน่อเล็กมากเราต้องหาแบบโอ้มันติดกับเขี้ยวนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้เลยนี่เก็บต้องเบาๆนะทำอะไรแบบเนี้ยอยู่ก่อนนะทุกท่านรู้สึกว่าวันนี้ผมจะไม่สบายด้วยนั่นเนี่ยโอ้ได้แล้วโอ้เหมือนจะเป็นหวัดตากฝนวันนั้นแน่เลยนี่ได้แล้วหน่อหนึ่งหน่อเล็กๆหน่อเล็กๆแต่ก็ได้อยู่ทุกท่านได้อยู่เดี๋ยวจะทำการปลูกเลยนะครับปลูกเลยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเลาะรากออกเนาะนี่ได้ละอาร์ทิมิดได้มาหน่อนึงอ่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกก่อนทุกท่านนี่ครับทุกท่านได้แล้วอาร์ทิมิดหน่อนี้ลงกระถางไปแล้วได้มาหน่อนึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้นแม่อันนี้เดี๋ยวเรามาทำการเลาะรากก่อนเลาะรากแล้วก็จะผ่าเนาะเดี๋ยวดูว่ามันจะได้กี่ชิ้นนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้เนาะนี่ได้แล้วเล็กๆน่ารักเหลืองมาเชลดูสิเหลืองสวยมากป่ะเราเอาไปเข้าตู้กันนะครับเดี๋ยวรอน้องเจริญเติบโตเดี๋ยวค่อยเอามาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับทุกท่านได้มาหัวแค่เนี้ยเราก็จะผ่าอยู่นะครับเนาะเล็กๆมีคนถามนะครับว่าบอลสีต้องขนาดไหนอายุเท่าไหร่ถึงจะผ่าหัวได้ก็สำหรับผมนะถ้ามีเขี้ยวนะผมก็จับผ่าหมดแหละทุกท่านเอาหมดแหละอ่ะเรามาเล็งก่อนไว้โคนนี่นะครับนี่ไว้โคนไว้จอมนี่จอมประมาณนี้นี่เดี๋ยวออกไปปลูกต่อวางก่อนส่วนอันนี้จะได้กี่ชิ้นว่ากันอีกทีมาโอ้มีดบาดโอ้มีดคมนะเนี่ยทุกท่านมีดอันเนี้ยแต่ระวังบาดมือนะดูก่อนเล็งก่อนตรงนี้แหละ
สับเข้าไปนะครับโอ้เนี่ยเห็นไหมลิงไม่ดีโดนเลยโดนเขี้ยวตรงนี้เลยโอ้เสียดายเสียดายมันเกิดกล้องเนาะมันเกิดกล้องทุกท่านเอาไงดีเนี่ยโอ้เสียดายชิ้นเมื่อกี้เนี่ยถ้าหัวเล็กมันจะผ่ายากอย่างนี้นะอันนี้ได้มาชิ้นหนึ่งไปนี่น่าจะอีกนี่อีก2ชิ้นนะครับเนาะเล็กๆเอาไปก่อนนี่นี่เล็กๆแบบนี้ผ่าไปก่อนนะครับเนาะเนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอันนี้คือหน่อเขี้ยวอีกอันหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้โอ้เสียดายเขี้ยวเมื่อกี้นะนี่อีกอันหนึ่งโอ้ได้หลายชิ้นอยู่นะทุกท่านนี่ได้ประมาณได้กี่ชิ้นวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นเสลี่ยแล้วได้10ชิ้นนะครับเนาะ10ชิ้นไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเน่ากี่อันนะมาเดี๋ยวเราไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาลงวัสดุชำกันนะครับนี่ครับทุกท่านหลังจากที่เราเอาไปล้างน้ำแล้วก็พึ่งลมให้ชิ้นมันหมาดน้ำแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในวัสดุซ้ำนะครับของผมใช้เป็นขุยมะพร้าวเนาะนี่เขียนชื่อไว้เลยอาร์ทิมิดหยิบใส่เลยนะครับได้อยู่ประมาณ10ชิ้นนะครับนี่ชิ้นที่1ชิ้นที่2นี่ก็3ยังเลี้ยงไปก่อนนะครับ4 5อันนี้6 7 8 9แล้วก็10นี่ไง10ชิ้นของเรานี่ครับมันได้แค่นี้ แต่ไม่รู้ว่ามันจะงอกหมดไหมนะทุกท่านเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะงอกหมดไหมแต่เราก็ชำชำไว้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะชำตังปีนตังปีนนี่หมายถึงกลับด้านนะนี่ครับอ่ะชำไว้นี่ลองงอกทุกท่านลองงอกแล้วก็ทำการปิดฝานะครับนี่วันนี้ผมใช้แก้วชาไข่มุกแล้วก็มีฝาด้วยเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่าลมเข้าเดี๋ยวก่อนแล้วกันนี่ต้องให้มันตึงๆแบบนี้ปิดฝาปิดนี่เรียบร้อยทุกท่านเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงอาร์ทิมิดของเราอยู่ในนี้รองอกอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะงอกกี่ต้นนะไม่รู้ว่ามันจะงอกกี่ต้นเน่ากี่อันไม่รู้แต่ลุ้นที่แน่ก็ลุ้นแต่ที่แน่ต้นนี้งอกแน่นอนนี่ที่มีเขี้ยวยาวๆนั้นงอกแน่นอนหนึ่งต้นละเราก็ได้มาหนึ่งหน่อนะครับนี่แหละครับการผ่าหัวบอนสีเนาะไม่จำเป็นต้องหัวใหญ่ก็ได้ทุกท่านถ้าเรารีบอยากได้อยากได้ลูกได้หลานเร็วๆเราก็ทำการผ่าไปเลยนะครับหัวเล็กๆแบบนี้ก็งอกหัวเล็กๆแบบนี้มีโอกาสแผงนะครับเนาะขอให้แผงได้ไม้สวยๆแปลกๆกับเขาสักทีเถอะสาธุเล่นของเป่าคาถาแล้วล่ะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ